ำหรับคนวันพฤหัสนะครับช่วงนี้คุณจะมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมนะครับเพราะว่าดาวพระเกศมาเกาะกับดาวพฤหัสอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วมีเลข9ประจําตัวไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าเลขโทรศัพท์คุณจําไว้เลยว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเพื่อนชวนเข้าวัดเข้าวานั่นถือเป็นสิ่งที่ดีของคุณถ้าคุณเกิดเหตุการณ์แบบที่ผมพูดนะครับทีนี้เรื่องการงานของคนเกิดวันพฤหัสนะครับช่วงนี้จะมีงานเก่าๆงานค้างๆที่คนอื่นทําไม่เสร็จเขาจะโยนให้เราทำถ้ามีโอกาสแบบนี้รีบคว้ารีบทำไว้ทันทีนะครับเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้เงินคุณจะหมุนหัวปักหัวปั๊มเลยนะครับก็ระวังตัวนิดนึงนะครับในเรื่องของเงินหมุนอาจจะหมุนไม่ทันนะครับในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้คุณมีนิสัยยังไงเขาจะมีนิสัยอย่างนั้นคุณต้องสังเกตคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณนะฮะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแฟนเราใจบุญเหลือเกินชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญถ้าเจอแบบนี้ถือว่าบวกนะครับ